และหับสมการแสดงดังกล่าวซึ่งการจัดงานแม่นจัดขึ้นในค่ำคืนของวันที่30เดือนสิงหาปี2011ในพิธีท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมโอกิ่งสดารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขประธานสมาคมมิตรภาพลาวเยอรมันทั้งเป็นประธานจัดงานได้กล่าวว่าการแสดงในครั้งนี้แม่นเป็นการระดมทุนจากมวลชนทุกชั้นคนในสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากลมพายุไฮมาในเดือนมิถุนาและพายุนกเต็นในท้ายเดือนกรกฎเห็นให้เกิดความเสียหายอย่างนักหน่วงต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนอยู่3แขวงภาคเหนือคือแขวงสัญญาบุรีหัวพันและเสียงขวงบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ก็คือแขวงคำมวนสวรรณเขตเวียงจันทน์และแขวงจำปาสักซึ่งนอกจากการแสดงเทิงเวทีแล้วอยู่ด้านหน้าของหอวัฒนธรรมแห่งชาติก็มีทีมงานหลังกล้องซึ่งเป็นการร่วมตัวของผู้ที่มาคาดในการถ่ายรูปได้จัดงานบางแสดงรูปภาพเพื่อนำเอารายได้จากการจำหน่ายรูปภาพหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบเข้าสมทบทุนเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่มีชื่อว่าร่วมพลังใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดขึ้นโดยการร่วมมือของสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสมาคมมิตรภาพลาวเยอรมันพร้อมด้วยองค์การกาแดงลาวและบรรดาองค์การจัดตั้งทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า10องค์การโดยมีบรรดาบริษัทห่างห้านก็คือบุคคลนิติบุคคลได้พร้อมใจกันบริจาคเงินค้ำวัตถุปัจจัยต่างๆเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนย้อนภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจก็คือการแบ่งปันความทุกข์โศกของปวงชนลาวทั้งชาติต่อกับประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่ได้ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เห็นได้ว่าเป็นบรรยากาศที่เบิกบานม่วนซื่นแต่ว่าพร้อมเดียวกันนั้นก็เป็นบรรยากาศแห่งความประทับใจที่หลายๆท่านนั้นได้เห็นน้ำใจของคนลาวที่หลั่งไหลเพื่อที่จะไปช่วยเหลือก็คือการบริจาควัตถุปัจจัยต่างๆช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่ประสบกับภัยน้ำท่วมเจ้าจากนี้ไปท่านผู้ชมพักก่อนมื้อนึงรายงานต่อไปมาติดตามเบิ่งการรายงานข่าวจากพวกเฮาตื่นอีกก็จะมีบรรยากาศเกี่ยวกับการหับประกาศอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโรงงานผลิต